ดเต็มแมตช์มันยิ่งกว่าดูไทยลีกทาง True HD เริ่มต้นเพียง149บาทต่อเดือนสมัครเลยได้เรียงรายชื่อตัวผู้เล่นครับผู้สาบตัวนี้เป็นวรวุฒิศรีสุภาแบ็คขวาก็น่าจะเป็นสุพนันบุรีรัตน์เหมือนเดิมแล้วครับแล้วซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเควินดิโดมรำครับคู่เซ็นเตอร์เฉลิมศักดิ์อักขีกินนะครับได้กลับมาเฝ้าเสาเป็นตัวจริงส่วน3เซ็นเตอร์มีชนะพัฒน์บัวพันธ์ชินภัทรลีออแล้วก็คริสเตียนโกมิสกลาง4คนก็จะเป็นสัญชัยนนทศิลากับคุโตโนซาเอาล่ะครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นครับท่าเรือเป็นฝ่ายเขลุกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาเบียดการโอ้โหยังทำได้ดีครับโกมิสเล่นกับวาริสดีดแล้วโดนดักได้แล้วครับโอ้แต่ว่าก็ช้าไปหน่อยครับวาริสมาเอาคืนเราไปได้จะได้สวนเหมือนกันครับเกมโต้ของบีจีนัชดาเปิดมาให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์ไหลย้อนกลับมาลูกนี้มีโอกาสแล้วได้ยิงบอลแฉลบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้1-0ไปแล้วครับจังหวะซัดของฟาเดียวาเลสโอ้โอกาสกดยิงครั้งแรกของบีจีปทุมครับกลายเป็นประตูขึ้นนำเลยครับเฟรดดี้อัลวาเรสประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ให้กับบีจีปทุมด้วยได้ยิ้มออกเลยครับเทกูโอ้โหยิงลูกนี้ต้องบอกว่าได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางนะครับเข้ามุมพอดีครับวรวุฒิเองพุ่งสุดตัวแล้วแต่ก็ไม่ถึงบอลนั้นเริ่มอะไรครับก็วางข้ามมาเลยครับบอลของบดินเก็บได้ครับบดินเจียวหาแล้วบดินดึงจังหวะแล้วก็ไหลคืนกลับมาวรชิตกดลูกนี้รับไว้ได้ครับบอลพุ่งเข้าซองของเอาครับอีกครั้งนึงครับเควินครับโยนมาลูกนี้แล้วก็บอลจังหวะ2ได้ลองยิงดูแล้วโอ้โหไม่ตรงครับเท้าซ้ายครับจังหวะซัดลูกนี้นี่หลุดออกไปครับของพีระดลเล่นกับเฟดดี้อยากเติมขึ้นมาครับนสุดานสุดามาถึงสันชัยหลบมา1ครับไหลกลับมาสวยมากชนาทิพย์มองแล้วซัดเลยโอ้โหจะเล่นเสาแรกครับชนาทิพย์แต่ว่าจังหวะนี้มาลูกนี้สวยครับปฐมพลดีดให้วรชิตตีเข่ากลับมาพีระดลวีระดลขวาสุดสุพนันทะลุมาแล้วครับบอลแรกได้เปรียบสุดๆแล้วก็เปิดเข้ากลางมาซัดลูกนี้โอ้โหติดเข่าครับจังหวะสุดท้ายของโกมิสสกัดทิ้งออกไปได้พลิกได้แล้วครับแล้วไหลลอดขามาสวยโดนสกัดไว้ก่อนยังเก็บได้ครับจังหวะของบดินบดินตั้งจังหวะใหม่ครับบดินจี้เข้าหาแล้วบดินสับแล้วก็เปิดยัดมาเข้ามือครับสรานนท์ครับรับเอาไว้ได้โอ้โหยังออกมาชกไว้ได้ก่อนครับสรานนท์เก็บได้ที่บดินบดินจี้เข้าหาก่อนครับบดินมีเควินมาอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วก็เปิดเราก็ได้โค้งด้วยโอ้โหยังเซฟเอาไว้ได้ครับวันนี้อู้สรานนท์ตำแหน่งยืนเยี่ยมจริงๆเอาละครับปฐมพลปฐมพลจี้เข้าหาบ้างครับมีเควินอ้อมหลังไปแล้วย้อนกลับมาที่บดินก่อนบดินคืนมาปฐมพลปฐมพลมีโอกาสซัดเราก็ตรงตัวอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้สรานนท์ครับเอาละครับควายต่อมาบดินบดินให้วรชิตพื้นที่มีครับแต่จับยาไปหน่อยยังได้หลายลูกนี่หลุดเลยครับก้มหน้าแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหชนคานอาสนาวียังเก็บได้อาสนาวีหาเหลี่ยมล็อกแล้วก็เอ้าสกัดไม่ดีว่าบอลไม่เป็นใจครับชนคานสนั่นเลยขึ้นมาชุดนี้นะทำได้ดีแล้วนะครับโอ้โหปั่นโค้งจะเอาเข้าเสา2มาแต่ว่ามันสูงไปนิดเดียวครับคือก็ถือว่ายิงได้ดีนะครับถ้าต่ำกว่านี้นิดเดียวนี่น่าจะเป็นประตูไปแล้วเนี่ยผ่านสรานนท์ไปแล้วครับได้แต่ยืนมองลุ้นเลยก็เปิดมาลูกนี้สกัดไว้ได้ก่อนนี่ครับชนะพัฒน์ประสิทธิ์ดูเวลาแล้วก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับการท่าเรือครับตามหลังฮะบีจีประทุมอยู่0ประตูต่อ1ครับทีมเยือนบีจีประทุมได้เวลาแรกการท่าเรือตามหลังบีจีประทุมอยู่0ประตูต่อ1ครับก็บีจีประทุมได้ประตูจากเฟรดดี้อัลวาเรสนาที14นะครับเดี๋ยวมาว่าต่อในอีก45นาทีช่วงครึ่งหลังนะครับโดยรวมแล้วนาวีเก็บบอลลงได้แต่ว่ายาวไปหน่อยอาสนาวียังเอาชนะมาได้หนีมา2ครับอาสนาวีอาสนาวีแทงให้วิเลนมอต้าคืนมาอาสนาวีบ้าน1 2ซ้ายมีไหลแล้วก็บดินเปิดเข้ากลางมาแล้วก็ยังไงเคลียร์ไม่ขาดเข้ามาให้ผู้สินมีธงมานะครับเป็นประตูไปแล้วครับโอ้โหการท่าเรือครับรอสัญญาณจากห้อง VAR ครับนี่ครับมั่นใจครับบอกไม่เข้าไม่เข้าครับ ก็ต้องบอกอย่างนั้นไว้ก่อนนะครับแต่ดูแล้วบอลมันลอยอยู่บนเส้นผู้สินในสนามตัดสินไปแล้วนะครับไม่เข้าครับไม่เข้าจริงๆครับเนี่ยครับมีส่วนหนึ่งของลูกที่มันอยู่บนเส้นนะครับโอ้โหชินภัทรปฏิกิริยา
ยอดเยี่ยมเลยครับชินภัทรลีออกครับช่วยเซฟประตูให้กับผู้สิงให้เล่นแล้วครับโยนมาเสาไกลลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วก็โล่งๆยิงโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับตัวสำรองเป็นชนาธิปนะครับโอ้โหอยู่หน้าปากประตูรัตวัฒน์ยิงลูกนี้ 2-0 ไปแล้วครับบีจีประทุมโอ้โหนี่คือฟุตบอลนะครับก่อนหน้านี้ท่าเรือเกือบได้ประตูตีเสมอแต่ว่าพอไม่ได้ VR เช็คว่าไม่เป็นประตูนี่จังหวะของบีจีประทุมที่เป็นลูกเตะมุมเนี่ยแหละครับแล้วแบบนี้แฟนท่าเรือน่าจะหัวเสียหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าพวกเขามั่นใจนะครับว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นไม่เป็นลูกเพียรดลถือกลับมาที่อัสนาวีให้ปีโรนอีกทีครับปีโรนโยนครับหยอดโด่งมาตัวหลังมันมีครับมงชงมาได้ด้วยแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับสารนนท์รับไว้ได้บอลมันมาลึกไปครับจังหวะมงชงตรงนี้บอลของเควินเควินค่อยๆพาขึ้นมาครับปฐมพลว่างแล้วเอาละครับปฐมพลและเควินขยับไปด้วยปฐมพลคืนกลับมาเควินถึงเส้นหลังมองข้างในแล้วเปิดโด่งมาแล้วก็ได้ชาร์จโอ้โหเอาละครับไปไข่แตกไล่มา1-2แล้วครับการท่าเรือครับได้จากวิเล่นโมต้าครับโอ้หลังจากพยายามอยู่นานครับความพยายามก็ประสบผลสำเร็จนะครับเนี่ยแหละครับประตูตีไข่แตกมาแล้วช่วงนี้นี่กลายเป็นท่าเรือฟื้นเลยนะครับเพราะว่ายังมีเวลาเหลือพอนะครับในช่วงทดเวลาโอ้ประตูของวิลโมต้าครับนี่ปลุกให้แฟนท่าเรือนะกลับมาเฮอีกครั้งแหละครับจังหวะเปิดมาครับของเควินดีโรมรำคือผ่านเป้าแรกไปแล้วแต่ว่าโอ้โหข้างหลังเนี่ยยังมีเล่นโมต้านะครับตามเข้ามาชาร์จพอดีคือต้องชมตั้งแต่เควินแล้วล่ะครับนี่ก็ซีดีแล้วก็ตามประกบตัวที่เขารับผิดชอบได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหด้วยความที่มีศูนย์หน้าตัวใหญ่2คนแล้วครับวิลเล่นโมต้าก็เข้ามาชาร์จได้แล้วก็เป่าแล้วครับโอ้โหจบเกมครับสุดมันเลยครับการท่าเรือครับแพ้ต่อบีจีปทุมยูไนเต็ดไป1-2ครับบีจีปทุมยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำจาก